สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้เรามาทำการเฉลยข้อสอบ T-set ที่เพิ่งสอบกันไปเลยนะครับอันนี้เป็น T-set นะครับของชั้นมัธยมต้นนะครับคือม .1 ถึงม .3 นะครับซึ่งครูเพิ่งได้ตัว copy มาจากผู้ปกครองเลยขอบคุณผู้ปกครองที่ส่งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามเฉลยเทคเดียวเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครูอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ไม่ได้มีเวลากลับไปใช้คอมที่บ้านก็จะแบ่งเป็น2คลิปละกันแล้วก็จะทําการเฉลยคร่าวๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตอยู่ในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าบางทีไปเร็วเกินอาจจะมีพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปนะครับก็ต้องรอเปรียบเทียบกับเฉลยจริงด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราก็พยายามจะมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังคมการศึกษานะครับให้เด็กๆทุกคนได้ความรู้ไปด้วยจากการทําข้อสอบนะครับอ่ะมาเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อ1ครับสถานการณ์ at school Esther want to ask her classmate Esther ต้องการถามเพื่อนร่วมชั้นครับ Tammy for a favor เวลาเราเจออย่างนี้นะครับ ask for a favor เนี่ยคือการขอให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้นะครับแต่ Tammy เขายุ่งเพราะฉะนั้นเอสเตอร์จะเขาเรียกว่าอะไรนะครับแทมมี่อ่ะเขายุ่งอ่ะคุยโทรศัพท์อยู่เอสเตอร์จะถามว่ายังไงดีนะครับซึ่งจะขอให้เพื่อนทำอะไรสักอย่างอ่ะก็อันนี้น้องที่ตอบมานะครับ Shall we meet ต้องดูให้ดีเผื่อมีโดนหลอกแต่อันนี้ไม่ยากมากส่วนมากข้อยากอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นนี่ถูกต้องนะครับ Have you got a minute เฮ้ยว่างสักแป๊บหนึ่งไหมเหมือนภาษาไทยเราเลยนะครับเพื่อนก็จะบอกเออว่างไม่ว่างแป๊บหนึ่งก็ว่างกันไปส่วนข้อ2ครับมิลลิชื่อทันสมัยมาก she is enjoying dinner with her friends toward the end of the meal ก็กินมื้อเย็นกับเพื่อนๆตอนที่จะหมดแล้วเนี่ย the waiter approaches ก็คือพนักงานเสิร์ฟก็เข้ามาแล้วก็ถาม how's the meal was อาหารเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าไงดี it wasn't quite what I expected it was wonderful No thanks, I am full. ข้อ3ตัดทิ้งก่อนเลยนะครับเพราะว่าเขาถามว่า how the meal was อาหารเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ถามว่าอิ่มหรือยัง Please don't mention it ไม่ต้องพูดถึงมันเรื่องเล็กน้อยจิ๊บจ้อยอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณรู้เลยว่าถ้าเกิดตอบคนออกข้อสอบเขาต้องการให้เราตอบข้อ2นี่แหละ it was wonderful มันดีไปเลยนะครับเยี่ยมไปเลยแต่ความจริงตอบข้อ1ก็ได้นะถ้าเราไม่ enjoy อ่ะฝรั่งเขาแบบเป็นตรงไปตรงมาเนาะ it wasn't quite what I expected ก็ไม่ได้ตรงปกเท่าไหร่ไม่ได้ตามที่คาดเอาไว้แต่อันนี้ครูก็ no comment ละกันว่าของไทยเราส่วนมากเวลาตอบก็ควรจะตอบแบบแนวทางสุภาพหรือว่าแนวทางที่มันเหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้น best answer น่าจะเป็นข้อ2นะครับแต่อย่างที่บอกครับครูอยู่อเมริกามา7 ปีทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็พูดอย่างเงี้ยตรงๆมันก็ไม่ใช่ไอ้ที่ฉันคาดไว้มันก็ไม่ได้อร่อยนั่นอาจจะเป็นข้อ1ก็ได้แต่ครูว่าข้อ2น่าจะดีที่สุดในกรณีนี้นะครับข้อ3 at the mall ที่ห้างเนาะ Jackson isn't sure where the toilet is ไม่รู้จะห้องน้ำอยู่ที่ไหนเลยไปที่ information desk ไปถามที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องอะไรครับ Can you tell me where the toilet is ก็น่าจะดีอยู่แล้วนะ Do you want to take a break which floor อ่ะแน่นอนครับพยานนี้ตอบข้อ4เลยเนาะ Can you tell me ช่วยบอกหน่อยได้ไหมถ้าตรงนี้เป็น can you can มาช่วยทำเป็นคำถามแล้วเนี่ยเป็นประโยคคำถามแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ is ก็ข้างหลังตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นประโยคบอกเล่าปกติได้เลยนะครับถ้าครูเจนใครเรียนครูเจนจะเห็นว่าข้อสอบครูชอบเอาตรงนี้มาหลอกเพราะข้อสอบมันก็ออกประจำนะว่า can you tell me where is toilet ถ้าอันนั้นอ่ะมันก็ error identification ได้ซึ่งอันนั้นเป็นการเรียงประโยคที่ผิดมันจะต้องเป็น can you tell me where the toilet is ห้องน้ำอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะครับข้อ4ครับปิติ is calling a hospital to ask about the results of his COVID-19 test โทรไปโรงพยาบาลถามผลโควิด he asks อันนี้ข้อ4ที่เลือกมา should I take any medication ผมควรจะต้องกินยาอะไรบ้างไหมไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเราไปถามหาผลตรวจนะครับหา result ของ COVID-19 testก็ต้องอะไรครับอ่ะเพลข้อหนึ่งดีที่สุดครับ Do you have my test results มีผ
ผลตรวจของผมหรือยังครับอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่านี้แสดงว่าไปตรวจมาแล้วแล้วก็โทรไปถามผลตรวจว่าตกลงโพซิทีฟเนกาทีฟเป็นหรือไม่เป็นนะครับส่วนข้อ5ครับ Leo just got back from spending a holiday in Singapore Leo เพิ่งกลับมาจากการใช้ช่วงวันหยุดพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์ When a friend asked about the trip เพื่อนถามเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไปสิงคโปร์มา It was so much fun ก็ถูกต้องเนาะเวลาอย่างหนึ่งคุณจะให้สังเกตนะครับว่าเขาว่ากลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาตอบมันก็ควรจะต้องตอบเป็นอดีตเพราะว่าเป็นประสบการณ์กลับมาแล้วใช่ไหมก็มันก็ดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงเลยก็คือตอบ3แน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราจะทยอยดูไปเรื่อยๆจะมีตรงที่เป็นreading คุณอาจจะต้องดูกลับไปกลับมาหน่อยเนาะอ่ะต่อครับ I am starving starving หิวจะแย่อยู่แล้วหิวจะตายอยู่แล้วหิวมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรดีครับ Let's go get something to eat นะครับ Let's go grab something Let's go find something to eat ได้หมดเลยนะครับก็ไปหาอะไรกินกันนะครับส่วนข้อ7 I just got a scholarship to study in Japan for 6 months ฉันเพิ่งได้ scholarship นี่ใครไม่รู้นี่จำเป็นต้องรู้แล้วนะครับประถมปลายครูว่าก็ต้องรู้แล้วคำนี้นะครับ scholarship คือทุนการศึกษาให้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา6 เดือน congratulations นะครับยินดีด้วยจุด that is so exciting เฮ้ยแบบเรื่องน่าตื่นเต้นมากเลยอันนี้ถูกดีมากนะครับ when are you leaving แล้วจะไปตอนไหนล่ะใช่ป่ะครับเพราะว่าโอ้โหข้อ1 good to see you ไม่ใช่เลยดีใจที่ได้เจอข้อ2 I don't care แต่ว่าคุณ congrats เขาไปแล้วคุณแสดงความยินดีไปแล้วจะไม่แคร์ไม่ได้นะ It's not that bad not that bad อันนี้มันต้องแบบไงอ่ะมันก็ไม่ได้แยกซะทีเดียวก็คือได้หลายบริบทหลายกรณีนะเช่นคุณถามว่าเฮ้ยลูกชิ้นปิ้งร้านนี้อร่อยไหมโอ้ it's not that bad it's not bad เลยครับก็ได้ส่วนข้อ8พอคุยกับสตีฟพอบอกว่า can you drive me to the airport tomorrow afternoon ช่วยขับพาฉันไปสนามบินพรุ่งนี้บ่ายได้ไหม sure จุดและพอตอบว่า At 2 p.m. ตอนบ่าย2 so I can get to the airport 2 hours before my flight What time do you need to leave ต้องออกกี่โมงล่ะข้อ2 Why are you asking me มาถามฉันทำไมแต่ว่าตอบชัวร์ไปแล้วอ่ะข้อ3 Have you done packing จัดกระเป๋าเสร็จยังแต่ตอบว่าสองบ่ายสองเนาะ Is 2 p.m. too late บ่ายสองมันสายไปไหมเพราะว่าเขาตอบว่าบ่ายสองฉันจะได้ไปถึงสนามบิน2 ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ1เนาะ What time do you need to leave แล้วต้องออกกี่โมงล่ะนะครับเพียงนี้8ข้อแรก so far so good นะครับข้อ9ครับ I failed the English exam again Sorry to hear that. Shall we get some bubble milk tea to cheer you up? เฮ้ยสอบตกภาษาอังกฤษอีกแล้วอ่ะนักเรียนคนที่สอบบอกว่าเฮ้ยเสียใจด้วยบอกไปกินชานมให้เพิ่มกำลังใจกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องอะไรข้อหนึ่ง that would be weird แปลกไปปะก็กินไงนะครับกินกลบความเศร้าได้ไหม that's not safe ไม่ปลอดภัยเฮ้ยก็ไม่ใช่นะ is that possible มันเป็นไปได้หรอไม่ใช่ก็ that's a good idea นะครับดีมากเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีเลยแหละไปหาอะไรกินกันเพราะฉะนั้นเราคนไทยเนาะก็สอบผ่านก็ฉลองสอบตกก็ฉลองปลอบใจอะไรอย่างงี้เนาะข้อ10ครับ so what's the plan แผนการมีอะไรบ้างจะทำไงบ้าง we are going to see the local area by bike เราจะไปดูชุมชนท้องถิ่นโดยการปั่นจักรยาน do you want to join us จะมากันไปล่ะไปไหมล่ะอันนี้ตอบข้อ1ดีมากนะครับ count me in ถ้าประโยคเต็มๆก็คือ you can count me in นับฉันเข้าไปได้เลยคือไปแน่เอาชัวร์อย่างนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือไม่ make sense เนาะ envy แปลว่าอิจฉาก็ไม่ใช่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมกับ I hope it will be alright ฉันหวังว่ามันจะโอเคงั้นก็ข้อ1ดีสุด customer คุยกับ server customer ลูกค้า server คือพนักงานเสิร์ฟ
Can I have an orange juice please? ขอน้ำส้มหน่อยครับ freshly squeezed one ขอแบบน้ำส้มคั้นสดนะนะครับไม่เอาแบบจากเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยจุดจุดเซิร์ฟเวอร์จะถามว่าอะไรมันต้องเป็นคำถามเนาะแล้วคัสเตอร์บอกโอเค oh then I will have an apple juice instead please ขอน้ำแอปเปิลแทนก็แล้วกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นไม่ใช่ would it be all นะต้องเป็นข้อ3ครับอันเนี้ย I'm afraid we only have bottle juice ผมเกรงว่าเราจะมีแต่เป็นน้ำส้มกล่องน้ำส้มขวดอย่างเงี้ยครับคือสำเร็จรูปไม่ใช่คั้นสดเขาเลยบอกโอ้งั้นขอน้ำแอปเปิลแทนละกันนะครับเพราะถ้าเป็นข้อ1 would you like a regular or a large จะเอาแบบไซส์ธรรมดาหรือไซส์ใหญ่ก็ไม่ใช่ Would that be all มีรับอะไรอีกไหมเท่านี้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกขอแอปเปิลแทนเนาะเพราะฉะนั้นเลยต้องเป็นแบบของหมดของไม่มีแล้วขออันนี้แทนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ Do you want it with ice อันนี้เขาก็ถามกันนะถือว่าเป็น conversation ที่โอเคเลยแหละก็คือจะเอาน้ําแข็งรับน้ําแข็งด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคําตอบมันไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นตอบข้อ3นะครับส่วนข้อ12เดี๋ยวขอเลื่อนก่อนสิบสองสิบสามโฮเทลแกสลูกค้าโรงแรมกับฟรอนต์เดสฟรอนต์เดสก็คือคนที่อยู่เคาน์เตอร์โรงแรมข้างล่างข้างหน้าสุดที่เวลาเราเช็คอินเช็คเอาท์ใช่ไหมครับ Excuse me จุดจุดจุด Yes sir the gym is just below the lobby ฟิตเนสยิมมันอยู่ข้างใต้ล็อบบี้ชั้นใต้ดิน You can take the elevator or the stair จะลงบันไดไปก็ได้หรือลงลิฟต์ไปก็ได้ก็ขอบคุณไม่ต้องตืด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 ฟรีอินเทอร์เน็ตไม่เกี่ยวเขาตอบว่าจิมใช่ไหม Can you show me where the swimming pool ถามถึง swimming pool ก็ยังไม่เกี่ยวซะทีเดียวไหมครับต้องดูนะถามถึงจิมซาวน่าเปิด24ชั่วโมงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องถามว่าตอบว่าเปิดไม่เปิดใช่ป่ะแค่ในแต่นี้เขาบอกว่าอะไรนะโลเคชันหรือบอกอะไรอย่างงี้ด้วยรายละเอียดเพียงต้อง Does this hotel have a fitness facilities ว่าโรงแรมนี้มีฟิตเนสไหมครับมีที่ออกกำลังกายไหมครับก็มีครับมีอยู่ที่ใต้ล็อบบี้นี่แหละนะครับไปทางนู้นทางนี้ได้ Where do you want to go for lunch คุณอาจจะไปกินข้าวเที่ยงที่ไหน I was thinking we should just go to the cafeteria cafeteria ก็คือโรงอาหารนะครับ food court the food there is pretty good you should try it เอาอะไรดีแล้วโอเค let's go ก็ฉันคิดว่าเราไปโรงอาหารกันไหมแล้วเอจะบอกว่าไงแล้วก็บอกเอ้ยอาหารที่นั่นก็ดีเลยนะไปลองดิต้องไม่เคยไปใช่ไหม you should try it นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ I haven't eaten there before อ้าวยังไม่เคยไปกินเลยนะน่ะนี่ก็บอกเฮ้ยอาหารที่นั่นโอเคเลยนะลองดิก็โอเค let's go เพราะอันนี้ตรงไปตรงมานะคือรสมากถ้าของ tea set เนี่ยคือว่ามันจะยากกว่าของ pre-gifted ของบัณฑิตแน่แนวอันนั้นง่ายสุดละแล้วก็แต่ว่าที่เราต้องเตรียมตัวทํากันไว้เลยที่ยากๆก็คือพวกพรีทั้งหลายครับพรีเทสของโรงเรียนดังต่างๆอะไรเงี้ยมันจะยากนะครับอ่ะบางอันนี้ของมอต้นหรือของประถมปลายนี่เขาเอาข้อสอบโทอีกโทเฟลมาเลยนะครับจะประสบการณ์ที่กูเจอบางอันก็ก๊อปมาเลยเพราะฉะนั้นนี่ใครทํามาเยอะๆยังไงได้แน่นอนนะข้อสอบส่วนข้อ14ครับ May I help you มีอะไรช่วยไหมครับ Yes I'm looking for a cotton polo shirt กำลังหาเสื้อโปโลเป็นเสื้อคอตตอนอ่ะเสร็จปุ๊บเซลล์เคลิร์กพนักงานขายจะบอกว่าไง I prefer white ก็ต้อง I may see a pale yellow one too of course here you are ก็ any particular color มีสีอะไรเฉพาะเจาะจงไหมใช่ไหมครับเพราะอันนี้ก็ถูกดีมากนะน้องคนนี้ก็ถือว่าถูกค่อนข้างเยอะนะครับข้อ15 foreign friend เพื่อนต่างชาติใช่ไหมครับ eating street food in Thailand is so much fun what is that กินอาหารข้างทางริมถนนในเมืองไทยมันสนุกมากเลยนั่นคืออะไรอ่ะเด็กไทยก็ is deep fried silk worm หนอนไหมหนอนดักแด้อะไรอย่างเงี้ยครูก็ไม่ใช่แบบสายกินแมลงเนาะ would you like to try some จะลองไหมล่ะอันนี้ตอบว่าอะไร it looks crispy and delicious
maybe next time ไว้ครั้งหน้าละกัน I can't handle it ฉันไม่ไหวอะ It's not that bad ก็ไม่ได้แย่กับ I don't see why not ทำไมจะไม่ล่ะประโยคข้างหลังอะ It looks crispy and delicious มันดูกรอบกรอบน่ากินนี่นะเพราะงั้นก็ I don't see why not นะครับตามนี้เลยนะนะครับอ่ะ next อันนี้ข้อ16 ถึง 19ล่ะนะครับ Talking about where you're from So where are you from Kate I was born in Cambridge but I live in Glasgow นะครับแล้วก็ I never been to Glasgow จุดจุด16 Oh it's wonderful there's always something interesting to do เฮ้ยมันดีมากเลยนะมันมีอะไรน่าสนใจทำเสมอแล้วคนที่นั่นก็เฟรนลี่ด้วยข้อ16ต้องถามใช่ไหมก็ What is like เฮ้ยที่นั่นมันเป็นไงบ้างอะเมืองเธอนะครับฮะอันนี้ถูกแล้วข้อ17จุดจุดจุด It is I love it เพราะฉะนั้นต้องเป็นคำถามอีกนะใช่ไหม Did you live by yourself คุณอยู่ที่นั่นตามลำพังหรือเปล่าเขาบอกว่า it is มันใช่มันคือฉันชอบมัน what about you เพราะงี้ is far from my hometown ก็ไม่เกี่ยวเนาะ I would love to go there someday อยากจะไปนั่นสักวันหนึ่งกับ it sounds like a nice place to live ฟังดูเหมือนเป็นที่น่าอยู่เหมือนกันเลยนะเนี่ยเมืองเนี้ย it is นะครับก็ใช่สิฉันรักมากแล้วเธอล่ะจุดจุด I am from เชียงใหม่ก็ต้อง where you from ใช่ไหมก็ where are you from in Thailand เมืองไทยมาจากไหนหรอเออฉันมาจากเชียงใหม่นะครับมี where do you from where are you from อะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ19ฉันไปเชียงใหม่มาครั้งหนึ่งกะนานมาละ my favorite thing was ข้าวซอย I really really love ข้าวซอย I know a nice Thai restaurant here that serve ข้าวซอยจุดจุด oh that would be lovely I can take you there sometime อันนี้ถูกต้องเลยนะเดี๋ยวไว้มีเวลาเดี๋ยวพาไปอะไรเงี้ยบอกโอ้ดีไปเลย that would be lovely นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตามนี้นะอ่ะ20 21 22 they are talking about personal interest ความสนใจส่วนตัว what do you do when you are not working ถ้าไม่ทำงานทำอะไรหรอ oh not much ก็ไม่ทำอะไรมากอะ I'm always really tired in the evening ตอนเย็นเพลีย and at weekends too แล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ด้วยก็ไม่อยากทำอะไรอีกปะจุดจุดถามอะไรต่อหรือบอกอะไรต่อแล้วพอตอบว่า well I have recently started doing meditation เมื่อเร็วนี้ฉันเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิเพียงข้อ20ถูกเนาะ haven't you got any hobby ไม่ได้มีแบบงานดีเลกอะไรหรอเนี่ย well ก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มทำนั่งขัดสมาธิอะไรเงี้ย I didn't know you did meditation I do too oh แล้วก็อะไรครับข้อ21Well, I've recently started doing meditation. I didn't know you did that too. I do too. แล้วก็ How often do you practice? ก็ต้องบ่อยแค่ไหนอะดีที่สุดนะครับ How often do you practice? ซ้อมบ่อยแค่ไหน21แล้วตอบว่า Most morning เกือบทุกเช้าเลย But sometimes it's hard to find time แต่บางทีมันก็หาเวลาปลีกไปเล่นไม่ได้ข้อ22 I normally meditate once or twice a week I never have enough time to do more than that ก็ I know what you mean รู้เลยว่าหมายความว่ายังไงนะครับปกติใช้ก็สัปดาห์ละครั้งสองครั้งเหมือนกันไม่เคยมีเวลาที่จะทำมากกว่านั้นนะครับยี่สิบหกครับ
The president of the United States got COVID 19เขาเป็นโควิดจุดจุด got อะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับปฏิเสธใช่ปะก็ต้อง didn't มาช่วย he got COVID 19 didn't he no นะครับ he or she ใช่ไหม he got COVID 19 didn't he นะครับเพราะว่ามันเป็น got นะ Christchurch is one of the five gateway cities Antarctic Explorer ที่เนาะใช่ where Antarctic Explorer and scientists have started their journey นะครับOne of the must-see attraction in London Bridge. London is Big Ben Tower Clock, but it is being renovated now. The Jensen family decided to move to Sydney, นะครับ ครอบครัวชาวญี่ปุ่นเนี้ยเขาตัดสินใจที่จะย้ายนะครับทูแปลว่าที่จะย้ายไปยังซิดนีย์เพื่อเริ่มชีวิตใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ถามว่าโซนข้างหน้านี่ก็ยังง่ายๆอยู่อาจจะมีหักคะแนนไปตัดกันหนึ่งคะแนนสองคะแนนอะไรอย่างนี้นะครับเอออ๋อโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวครูพาร์ทแรกพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทำเป็น3พาร์ทดีกว่านะครับแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์เป็นสมาชิกเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ